เอาละครับอ้าวทิ้งซ้ายครับปล่อยมาเป็นน้ำแผ่แม่หนึ่งแต่การตอนนี้รับเยอะไม่ดีครับเริ่มจะเสียเยี่ยมเทียบตรงเหมือนกันแต่ยังกัดฟันคืนด้วยเข่าได้ครับวางแข้งออกมาครับทางด้านขุนพน้อยจิ้มเสียบจิ้มเสียบครับโอ้ยหมัดกับเข่าแลกกันไปเลยครับแม่ The Champion Muay Thai หนึ่งตระการเอ็กซิลิคอนยิมครับจากจังหวัดสุรินทร์ดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกวันนี้เปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ครับกับคนไม่ยอมคน2ครับนั่นก็คือขุนพลน้อยเจฟฝนบ้านชัยคลองปากพันนังจากนครศรีธรรมราชครับจากค่ายมวยสสมหมายครับโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัด75กิโลกรัมครับรูปร่างได้ร้อยกว่าท่านผู้ชมใน3ไฟต์เนี่ยของทั้งคู่นั้นชนะมาหมดครับแต่ว่าถ้านับ4ไฟต์ขุนพลน้อยชนะ4ไฟต์รวดส่วนทางด้านเจ้า1ตระการนั้น4ไฟต์แพ้เป็นไฟต์เดียวแล้วแพ้ให้กับลุคบาจากเวลก่อนหน้านี้น้ำหนักถือว่าไม่ชกได้หมดครับ68 69 70แต่ปัจจุบันลดลงมา66กิโลกรัมครับทางด้าน1ตระการนี่นะครับแม่สดเจอสดก็มวยคู่นี้น่าติดตามรับชมกันอย่างยิ่งครับสุดท้ายแล้วใครจะทำเกมได้ดีกว่ากันคุณจริงซ้ายกับขวาครับคู่นี้ได้กรรมการชัยนาทหานวิเศษก็เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดหมัด2ของ1ตะการครับเป็นมวยชกยากครับ1ตะการสูงยาวแต่ไม่ได้เก้งก้านครับอาวุธออกนี่สปีดต้นค่อนข้างจัดจ้านครับมาชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็ที่สำคัญในเหนียวแน่นครับอดีตเนี่ยปะทะมาหมดเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นรุ่งเกียรติอิมมิเนนต์แอร์โอ้แล้วก็อีกมากมายครับสำหรับทางเจ้า1ตะการขุนพลน้อยเดินหน้าเข้ามาหาครับโอ้โหเดินเข้ามานี่คอมไปเข้ามารับแข้งขวาไปก่อนครับขุนพลน้อยมาบ่อยๆไม่ดีครับแข้งขวาต้องแก้เกมให้ได้ครับแทงด้วยหมัดซ้ายก่อนเลยครับซ้ายหน้าของทางด้านขุนเป็นซ้ายของทางด้านขุนพลน้อยครับทำงานกระโจนขึ้นมาเสียบขวาครับหนึ่งตะการทำท่าจะสนุกกับมวยคู่นี้ครับขุนพลน้อยเจ้ากับใครก็สนุกครับเอาละครับเตะซ้ายมาต่อยซ้ายเตะซ้ายมาตามรูปแบบก็ตามสูบไว้บวยคนละกาดท่านชมอยู่ที่การชิงจังหวะนะครับเป็นทางด้านขุนพลน้อยที่ออกก่อนครับนี่ครับหมัดซ้ายนี่ยิงไปที่บริเวณลำตัวของทางด้านขุนพลน้อยครับต่อยที่บริเวณหน้าอกครับเป้าใหญ่เลือกง่ายๆครับเจอกับมวยสูงยาวกว่าต้องเลือกเป้าใหญ่เอาละครับหลวมเข้ามาก็โดนหมัดชุดแล้วขวาสูงไม่โดนครับหนึ่งตะการขุนพลน้อยดึงตัวหลบแข้งขวาแล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายครับจังหวะเลาะเล็มยังทำได้ดีครับทางด้านขุนพลน้อยครับซ้ายจิ้มเข้าไปครับขุนพลน้อยเจอแข้งหน้าแล้วคืนเกียร์ได้สับที่2เลยครับทางด้านหนึ่งตะการเอาละครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการอยากกระพริบตาเชียวครับยกแรกมาก็เรียกว่าออกแบบหนักๆครับเราเกมไม่เป็นครับขุนพลน้อยเตะซ้ายแล้วหาจังหวะผลักออกเกมมันตึงไม่น่าไม่ได้ดึงครับท่านผู้ชมขุนพลน้อยเตะซ้ายเข้ามาถือลูกนี้เสียหลักครับทางด้านหนึ่งตะการยังหาเอาคืนไม่ได้ครับถูกเตะแล้วตัวเองไปลื่นจะคืนก็คือไม่ทันแล้วครับน้อยไล่ต่อเลยครับชะตาของเขาครับแต่ถ้าเดินถอยหลังในที่บ้านไม่ให้กลับบ้านครับถือว่าเสียแบบเสียทรงครับอันละครับถือว่าเป็นขุนพลน้อยตัวปลอมครับต้องบอกว่าตระกูลนี้เนี่ยยกมือให้จริงครับในเกมบุกแล้วก็หัวใจก็ไม่ว่าได้ไล่มาตั้งแต่เด็ดวัดโพเสกสรรมาจนถึงขุนพลน้อยครับเอาละครับโอ้ยแข้งนัดแข้งสูงใส่เลยครับหมดยกที่หนึ่งครับThe Champion Muay Thai ท่านผู้ชมครับเกมตึงแน่นอนครับเพราะว่าปลายยกมีจังหวะเตะก้านคอของทางด้านเจ้าหนึ่งตระการยังดีครับที่โดนไม่จังเลยโอ้โหน้อยถูกเล่นงานเจ็บๆแล้วครับแต่ว่าบ่อยยันอยู่แล้วครับสไตล์หรือว่าคอนเซ็ปต์ของคุณพลน้อยกระแทกด้วยหมัดซ้ายนำเข้ามาครับแล้วนี่ครับแข้งหน้าครับเตะด้วยแข้งหน้าเลยครับแต่ว่าโดนปุ๊บตีกระสวนหมัดเลยครับภาพทรพลต้องยกนิ้วให้จริงๆครับสำหรับทางด้านขุนพลน้อยเอ้าท่านชมผ่านไปเพียงยกแรกยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนนักมาตามต่อยกที่2ครับนะครับเดินหน้าลุยต่อครับขุนพลน้อยพยายามต่อยหมัดซ้ายมาอ้าวแล้วครับค้ำแล้วต่อยค้ำแล้วจิ้มครับนี่ครับโอ้สไตล์นี้เลยครับทางด้านหนึ่งตะการพยายามจะเดินอาศัยความยาวแทงครับแต่ว่าขุนพลน้อยพยายามจะยืนห่างๆสับที่2ครับนี่ครับขุนพลน้อยเดินหน้าลุยก่อนครับหนึ่งตะการพยายามใช้ลูกเกะกาแล้วเสียบขวามาขุนพลน้อยไม่สนใจครับเดินหน้าดูเข้าไป
โอ้เอาหลวมมาเติมด้วยแข้งได้ครับแล้วเสียบซ้ายคืนจากทางด้านหนึ่งตะการครับคนตัวเล็กใจใหญ่ครับทางด้านคุณพน้อยเสียช่วงเล็กน้อยครับเดินหน้าจับในหนึ่งตะการก็หาจังหวะผลักอ้อครับแล้วตกบนมาเสียบด้วยขวาครับโอ้ของดีจากสุรินทร์ครับแทงด้วยซ้ายคุณพน้อยคืนด้วยแข้งแม่ใจจริงครับหัวใจของเด็กจากนครครับเด็กนครครับจับนายครับกีบลงมาครับทางด้านหนึ่งตะการกดได้มาเสียบแล้วขุนพลน้อยทำได้จะดิ้นไม่ลุกครับจิ้มด้วยมาซ้ายเข้ามาครับทางด้านขุนพลน้อยดูการค้ำใช้ซ้ายหน้าครับแล้วแทงด้วยขวาครับเอาเลยครับอู้ล้วงซ้ายโดนหมัดเลยครับแล้วจับด้วยศอกครับทางด้านขุนพลน้อยโอ้ลูกนี้โดนแล้วพยักหน้าให้ครับทางด้านหนึ่งตะการบอกไม่เท่าไรครับแตกแล้วด้วยครับทางด้านหนึ่งตะการครับโอ้วันนี้ใส่กันทุกคู่ครับคุณหมอนี่ไม่ได้ว่างดูมวยครับเย็บอย่างเดียวเอาละครับเอ้าทิ้งซ้ายครับปล่อยมาเป็นแผลแม่หนึ่งตะการตอนนี้รับเยอะไม่ดีครับเริ่มจะเสียเยี่ยมเทียบตรงเหมือนกันแต่ยังกัดฟันคืนด้วยเข่าได้ครับวางแข้งมาครับทางด้านขุนพน้อยจิ้มเสียบจิ้มเสียบครับโอ้ยหมัดกับเข่าแลกกันไปเลยครับโอ้เนี่ยไม่มีจังหวะเน้นเว้นช่องไฟครับทางด้านขุนพน้อยเลขออกมาทุกระยะครับตัวเล็กเนี่ยเป็นแค่รูปร่างแต่ไม่ทำอะไรเขาเลยครับหาครับเสียบซ้ายโต้หนึ่งการดันขุนพน้อยจิ้มซ้ายไม่โดนเอาเลยครับหนึ่งการจับได้แล้วตีไม่ตีตีไม่ตีปิดมาเพื่อจะหักไม่เอาไปเสียหนักเองครับทางด้านหนึ่งตะการนี่ครับคล้องไปคล้องมานี่เป็นทางด้านขุนพน้อยครับชิงจังหวะเสียบก่อนนะครับกรรมการสับมือจะเป็นขุนพน้อยครับเดินหน้าลุยต่อไม่ยอมเปลี่ยนแผนครับยังคงเดินหน้าลุยซ้ายเข้ามาเกี่ยวได้แทงด้วยขวาเถียงเลยครับโอ้แล้วมีหมัดเดาย่างจริงครับประเภทที่ต้องบอกว่าไร้ตำลาครับสำหรับทางด้านขุนพลน้อยครับก็อย่าพูดมันครับทางด้านขุนพลน้อยครับหนึ่งตะการโอ้โหลูกนี้ถือว่าหนักใจครับมาแบบนี้ไม่รู้จะตั้งรับแบบไหนครับครับไปด้วยซ้ายแทงด้วยขวาเอ้าโอ้เหี่ยวเลยครับทางด้านเจ้าหนึ่งตะการนี่นะครับโดนจับในแล้วหันหลังให้ครับทางด้านหนึ่งตะการขุนพลน้อยเดินหน้ากี้ต่อครับปลายยกที่สองหยุดไม่อยู่ครับตอนนี้ทางด้านหนึ่งตัวการเอาเลยครับแยกออกมาแต่พอเกิดแผลแตกทำเอาแผ่วลงไปครับแล้วซ้ายเข้ามาเจอเสียโต้แล้วขวางหน้าแทงหมดยกที่สองครับแม่ The Champion Muay Thaiได้เลือดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งคู่ครับทางด้านหนึ่งตะการโอ้โหเป็นปากฉลามเลยครับแผลที่บริเวณคิ้วขวาครับเจอศอกของท่านขุนพลน้อยเล่นงานเข้าไปดูภาพช้าครับทำมาได้ดีนะครับในช่วงต้นอยู่ครับแทงทีกระเด็นกระดองครับแต่สวนดอกนี้ทีเดียวครับโอ้แตกเลยครับทางด้านหนึ่งตะการเตียงเข่านี้ไม่ได้เป็นรองนะแต่ว่าอาจจะพลาดโดนศอกครับนะครับท่านผู้ชมครับกับ3นาทีสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แชมป์ชนแชมป์ครับเสือใต้ครับจากนครศรีธรรมราชครับขุนพลน้อยเจ๊ฝนบ้านชัยคลองปากพนังกับสิงห์อีสานครับ1ตระการ X Silicon Gym จากสุรินทร์ผลการตัดสินในวันนี้ตัดสินกันตรงนี้ครับ3นาทีสุดท้ายครับนะครับราคานักขึ้นมาก็จะเป็นขุนพลน้อยครับเดินหน้าลุยก็ไปหาพยายามสัดแข้งซ้ายแล้วก็ต่อยลำตัวครับทางด้านขุนพลน้อยนี่แหละครับแหมเปิดเกมทุกทีครับบอกไม่ถูกเลยครับว่าขุนพลน้อยก็เป็นมวยสไตล์แบบไหนครับแต่เป็นประเภทไร้ตำราที่เดายากครับเดี๋ยวแข้งเดี๋ยวหมัดเดี๋ยวศอกครับไม่รู้จะอย่างไรครับโอ้นี่นะครับเจอแกก็เรียกว่าหนักจะแทนคู่ต่อสู้ครับอาวุธมาแบบนี้ไม่รู้จะปกป้องแบบไหนจับไหนมาเด้งเอาซ้ายเข้ามาจากขุนพลน้อยแต่นี่ครับจังหวะอ้อมตีของด้านเจ้าหนึ่งตระการครับหนักหน่วงเหมือนกันขุนพลน้อยซ้ายขวาไปครับทำซ้ายเติมเข้ามาขวางบนได้หนึ่งตระการยังไงครับขยับโยกแทงซ้ายสวนเอาละครับเริ่มจะเขียนได้ครับด้านหนึ่งตระการนี่ครับลูกเก่งครับจังหวะเขย่าก่อนแทงของท่านหนึ่งตระการกลับมาเริ่มทำงานอีกครั้งครับครับยังมีเวลายังมีโอกาสครับหนึ่งตะการสับสอกซ้ายแล้วคล้องบนต่อจับในระเด้งเข่าขาเข้าไปหาครับมาแล้วครับโอ้แต่ขุนพลน้อยก็ไม่ได้ยอมถูกตีแต่ฝ่ายเดียวครับแกสวนครับนี่ครับโดนแล้วเอาคืนข้างด้านขุนพลน้อยหนึ่งตะการวางแข้งติดกาดซ้ายขึ้นมาจากขุนพลน้อยสับด้วยศอกซ้ายบวกด้วยศอกบ้างกันด้านหนึ่งการแล้วตี
เอาครับเกมมันยังไม่จบครับในเมื่อสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอย่างครับอะไรก็เป็นไปได้ครับแม็กมวยไทยไม่มีคำว่าปิดกล่องไม่มีคำว่าปิดเกมใครเล่นเกมได้ก็ยังมีโอกาสชนะทั้งคู่แล้วครับเอาละครับเกียรติร้ายมาจากเมืองตะการตีด้วยขวาแล้วพับไว้ครับมาแล้วครับเสียงเฮเสียงฮาจากกองเชียร์ของหนึ่งตระการนี่แหละครับออกมาทีไรก็ยังมีเสียงตะการคอยช่วยครับตอนนี้แทงต่อยซ้ายจากทั้งคนทั้งน้อยหนึ่งตระการก็เล่นเกมคืนมาครับเดินเสียบแล้วครับหนึ่งตระการขวาแล้วช้าไม่ได้ครับถูกทางด้านคุณน้อยตีก่อนครับโอ้โหปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปครับทางด้านเจ้าหนึ่งตระการนี่แหละครับเสียได้โอกาสแทนครับจับในเหนียวแต่เสียบไม่ทันครับอ่ะในจังหวะนี้ครับแทงซ้ายมาตกทางด้านถึงแล้วก็เอาคืนครับไม่มีย้อนอยู่แล้วครับคุณพลน้อยโอ้ใจไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับยอมกันไม่ได้เลยครับแชมป์ชนแชมป์ในครั้งนี้ตุลาการโดนซ้ายก่อนครับคุณพลน้อยเสียบแล้วพยายามจะพาเข้าเชือกกดมาเป็นทางด้านคุณพลน้อยครับนัวเนียครับนี่แหละครับเลาะเล็มไปมาเป็นคุณพลน้อยแทงได้ก่อนจากครับหนึ่งตุลาการต้องวิ่งเข้าไปหาตอนนี้ตีด้วยซ้ายครับแล้วงัดด้วยขวาอีกโอ้โหแรงดีไม่มีตัวขโมยคู่นี้ครับขยันเหลือเกินครับขวามาจากนันทการคุณน้อยพยายามมัดในสู้ครับซ้ายคืนมาจากนันทการกดลงมาเสียบซ้ายเข้าไปโอ้โหยังมีเสียงสวรรค์คอยช่วยครับเป่าปากเลยครับวันนี้คุณน้อยขยับเดินหน้ามาซ้ายยาวแล้วเสียบโต้มาจากทางด้านนันทการแล้วเสียบซ้ายอีกการตีด้วยขวาหยุดครับโอ้และครบเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับผู้เอกนำรายการผ่านพ้นไป3ยกเต็มๆครับแลกกันสนุกครับโอ้1ตระการ X Silicon Gym ครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์กับธนบุญบนน้อยเจ๊ฝนบ้านชัยคลองปากพนังนักชกจากนครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมครับจังหวะภาพช้าเห็นชัดๆเลยครับจังหวะออกอาวุธทั้งคู่หนูน้อยก็สับด้วยซ้ายครับเติมเข้ามาเจอสวนแล้วเข่าของทางด้านหนึ่งตะการจะไว้ใจได้จริงๆครับทั้งหนักทั้งแรงโอ้แล้วจังหวะพอเข้าเป้าเนี่ยมันสะเทือนครับเอาแต่ว่าผลการตัดสินคู่เอกนำรายการจะเป็นของใครก็ไปบนเวทีกันครับ For the winner Red Corner ขุนพลน้อยเจฝนบ้านชายคลองบางพนา